ตกแต่งคริสต์มาสนะคะทุกคนคอนเซปต์คือคริสต์มาสนะคะทุกคนว้าวของพี่เบลก็สวยเหอะว้าวส่วนของใบก็แบบสีสันสดใสมากเลยอ่ะเป็นซีซั่นอะไรมันเป็นเทศกาลอะไรคะกำลังจะเข้าเทศกาลคริสต์มาสกำลังจะเข้าเทศกาลคริสต์มาสแล้วใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยกิจกรรมที่บ้านเราก็เลยคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับทุกคนเด็กๆเพื่อความสนุกสนานด้วยใช่ไหมใช่แล้วก็หาอะไรทำในวันหยุดด้วยนะโอเควันนี้ตกแต่งโดนัทกันใช่ไหมคะใช่ค่ะต้องเตรียมอะไรบ้างคะเนี่ยอันนี้อะไรคะเมสซาปิงโก้ค่ะมีเป็นสีคริสต์มาสเพราะว่าเดี๋ยวนี้เป็นสีคริสต์มาสค่ะค่ะแล้วก็มีฟรอสตี้กับสโนว์แมนตอนนี้เป็นพ็อปบนหัวพี่เบลไม่รู้โชว์แล้วมีอะไรคะแล้วก็มีเยลลี่เลโก้เยลลี่อันนี้คือเอามาตกแต่งคืออะไรก็ได้นะคะที่อยากจะเอามาเดคอเรทแล้วก็มีเอ็มเหมือนเอ็มเอ็มเหมือนเอ็มค่ะเอ็มเอ็มแล้วก็มีคิดแคทคิดแคทค่ะจะเป็นแบบนี้ค่ะเป็นทรงกลมนะคะอ่ะช่วยกันแนะนำซิแล้วก็อะไรอ่ะมีบ็อกกี้กับโอรีโอค่ะเห็นไหมก็เห็นข้างในไหมเห็นข้างในบ็อกกี้บ็อกกี้รสสตรอเบอรี่ช่วยแนะนำให้นะมีโดนัทค่ะทุกคนแบบที่ยังไม่ต้องตกแต่งหรือเคลือบอะไรใดๆทั้งสิ้นนะคะเราก็จะเอารุ่นนี้มานะวันนี้เราก็ไปซื้อมาจากมิสเตอร์โดนัทค่ะแล้วมีแบบทรงไหนคะมีโดนัทเป็นทรงวงกลมด้วยค่ะคือหลายๆทรงมากมีตัวนี้คือตัวเม็ดน้ำตาลใช่ไหมที่เป็นรูปทรงแบบเหมือนไว้ตกแต่งเค้กหรือคัพเค้กได้เป็นรูปดอกไม้นะไอซิ่งค่ะแล้วแต่นะคะว่าจะเอาอะไรบ้างแม่ก็พยายามสรรหาที่แบบหลากหลายที่สุดมาให้เด็กๆแล้วก็มีอะไรคะของสุดท้ายสองเนี่ยก็คือวิปครีมกับช็อกโกแลตแล้วก็วิปครีมแต่ว่าตอนก็จะมีจานนะคะแม่ๆก็คือสีอะไรก็คือลายอะไรก็ได้แหละเนาะให้เด็กๆเอาไว้เอาโดนัทมาวางนะคะแล้วก็ตกแต่งกันนะบนจานแล้วก็อันนี้ลืมไม่ได้เลยทิชชู่เปียกค่ะเผื่อจะเลอะเทอะกันนะคะอย่าลืมวิปครีมนะคะแม่ซื้อเหมือนเดิมนะวิปครีมสำเร็จรูปค่ะแล้วก็ไซรัปช็อกโกแลตนี่ใช้ได้หลายงานมากเลย1กระปุกตอนนี้วิปครีมไม่หมดแน่นอนโอเคโอเคค่ะเริ่มได้เลยค่ะมาเอาอันเริ่มเชฟไบค์กับเชฟเบลจะเอาเราจะเริ่มกับอันนี้ก่อนเบลจะเอาเป็นทรงกลมเชฟไบเอาอะไรคะทรงไหนคะอ๋อเป็นทรงโดนัทปกติโอ้โหเชฟหิวเชฟหิวหรือว่ายังไงเนี่ยอ๋อของพี่เบลชุบช็อกโกแลตก่อนเลยว้าวว้าวจะได้ให้ของโอ้โหโอ้โหตอนนี้พี่เบลจะใส่พี่เบลใส่ผงไอซิ่งไปแล้วเราจะมาแข่งกันนะว่าตกแต่งนะว่าของเชฟเบลหรือเชฟไบท์นะของใครจะน่ากินแล้วก็เหมาะเข้ากับธีม Merry Christmas นะ Christmas ว้าวอะไรหลายอันเลยแล้วตกแต่งกันเลยอ้าวของน้องไบท์มาม่านะคะคุณแม่นะช่วยทำวิปครีมให้ข้างบนนี่ตกแต่งได้เลยค่ะละน้องไบท์เริ่มจากธีมเป็นธีมสีอะไรนะของใครจะเป็นธีมคริสต์มาสนะค่อยๆตกเป็นกิจกรรมยามว่างนะคะช่วงวันเสาร์อาทิตย์เนาะหรือช่วงปิดเทอมนะคะแล้วก็ที่สำคัญคือเด็กๆนะก็จะได้ฝึกในเรื่องของใช้เวลาว่างเป็นประโยชน์นะแถมยังสนุกด้วยได้ของกินด้วยทำไปคิดไปครีเอทไปได้ในเรื่องของความคิดสร้างสรรค์ด้วยนะคะแม่กินไปก็อร่อยกินไปก็อร่อยตอนนี้เพื่อขอช็อกโกแลตพิซซ่าตกแต่งคริสต์มาสนะคะทุกคนคอนเซ็ปต์คือคริสต์มาสนะคะทุกคนว้าวของพี่เบลก็สวยเหอะว้าวส่วนของใบก็แบบสีสันสดใสมากเลยอ่ะใช้คิดแคทตัวกลมๆแล้วก็โอริโอเลยนะโอริโอแล้วก็ป๊อกกี้ก็มีนะคะ
หนูแอบกินไปโอ้โหของคุณไบค์ล่ะของคุณไบค์ล่ะโอ้โหโอ้โหโอ้โหทำกันใหญ่วันนี้หนูมีไอเดียเปรี้ยวเหลืออีกอันหนึ่งมาจะเอาใส่แบบนี้อะไรเนี่ยกินได้ไหมเนี่ยกินได้นะของหนูเป็นไอเดียคุกกี้ครัมเบิ้ลออกไอเดียกันสุดยอดเลยนะเนี่ยฝีมือสูสีกันเลยนะเนี่ยคุกกี้แอนด์ครีมแหมเนี่ยเนี่ยต้องใส่อะไรอีกหนูมีสอนที่คริสต์มาสโอ้โหนี่ของพี่เบลก็ใช่ย่อยธีมคริสต์มาสเอ้ยย่าหนูของพี่เบลดิเอ้ยย่าโอ้โหหนูไปกินโดนัทตั้งเยอะหนูเห็นทุกใช่ไหมมันจะมีทุกซีซั่นเลยใช่ไหมพี่เบลพร้อมหนูเสร็จแล้ว5อันอ้าวเอามาเรียงในกล่องสิโชว์เลยโชว์เลยอ่ะโชว์สิอ่ะโชว์สิวันนี้ของพี่เบลค่ะงานที่ของน้องไบโอ้คือด้วยความอย่างนี้แม่จะบอกว่าวิปครีมมันค่อนข้างละลายเร็วมากค่ะแม่คือโอ้โหนี่ของพี่เบลค่ะแต่ก่อนอื่นอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้แม่ด้วยแล้วก็ให้น้องไบด้วยนะคะแล้วก็กด